ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดร้อยเสานะคะอยู่ที่ระยองนะคะก็คือใกล้กับตลาดบ้านเพเลยตอนนี้ตรงตลาดบ้านเพอ่ะคือที่จอดรถไม่มีเลยคือคนเยอะมากตอนนี้เราก็คือเลยมานิดนึงนะคะมาเจอตลาดร้อยเสาเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่าด้านในมีอะไรบ้างคือตอนนี้กลิ่นอาหารทะเลมาแล้วแต่ตามไปดูข้างในนะคะก่อนเข้าไปก็เช็คอินนะคะตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลตำบลบ้านเพตลาดร้อยเสานั่นเองไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในนี่ชาวระยองยินดีต้อนรับไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในคือแบบว่าดูของเยอะนะไปไหนกันแล้วก็เป็นแบบเหมือนแบบพวกปลาหมึกอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีกาแฟนี่มีห้องน้ำด้วยนะคะด้านในมีเสื้อผ้าก็มีกาแฟสดด้านหน้านู้นก็คือทะเลนั่นเองนี่ชอบนี่เรือนข้าวปลาหมึกนะคะเราจะเดินไปที่ตลาดบ้านเพซึ่งก็ไกลพอสมควรเดินไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตรงตลาดบ้านเพคือไม่มีที่จอดนะแล้วเราก็เดินมาถึงตลาดบ้านเพแล้วค่ะไปดูอาหารทะเลสดๆกันนี่กุ้งแช่บวยกุ้งม้าลายนึ่งย่างได้นะกุ้งแช่บวยหมึกกล้วยก็ราคาก็ขนาดนี้ปูม้าเนื้อไข่นี่นะคะให้คุณป้าเจ้าของร้านเลือกให้ดูสิโลละ350คุณป้าแถมให้ด้วยค่ะนี่ปลาหมึกค่ะย่างได้นะคะสุกได้นะนี่ค่ะเราก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งหอยปูแล้วก็ปลาหมึกนะคะเดี๋ยวไปทำกินที่พักนะแล้วก็เนี่ยจริงๆตลาดบ้านเพเปิดแต่ตีห้านะคะจนถึงหนึ่งทุ่มตอนนี้เรามาบ่ายสองครึ่งก็คือแบบพวกกู้อะไรเงี้ยแม่ค้าคือเริ่มเซลแล้วมาได้แล้วก็แบบนั้นก็ของมาอยากก็ใกล้จะหมดก็คือถ้าใครแบบอยากมาคือแบบรีบมาแต่เช้านะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ของเซลก็คือมาช่วงบ่ายเนี่ยบ่ายสองคือเซลอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าที่ที่พักนะคะยังไงกดไลค์กด subscribe ติดตามไว้นะครานี้พาเที่ยวระยองชิมก่อนได้นะปลาหมึกปูชิมได้ทุกตัวเลยจ้าปลาหมึกปูใช่ได้แล้วเราได้สละปลาแก้วได้สละปลาหมึกเราเที่ยวด้วยการโครงการนี่ไงพัดลมทุกคนมันช่วยได้นะ